กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีการอัปเดตปืนพกใหม่เข้ามาแล้วกับปืนพก 0.50GS เพราะฉะนั้นคิววันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวปืนพกตัวใหม่อันนี้กันโดยสำหรับวิธีการปลดล็อกเจ้าปืนพกอันใหม่อันนี้ผมตอนนี้เนี่ยตัวเกมจะมีในส่วนตัวหน้าภารกิจให้เราเนี่ยสามารถทำเพื่อทำการปลดล็อกได้ภารกิจที่ผมก็สามารถดูได้ตามนี้เลยผมโดยรวมเนี่ยภารกิจก็ถือว่าไม่ได้ยากมากผมทำค่อนข้างง่ายอยู่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของรายละเอียดภารกิจเดี๋ยวพี่ลิงจะใส่ไว้ในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะโดยสำหรับเจ้าปืนพก 0.50GS นี้ผมเป็นปืนอาวุธลองประเภทพิสโตรดาเมจของตัวปืนอยู่ที่76อัตราการลั่นกระสุน33แม่นยำ88คล่องตัว87ระยะยิง50การควบคุมอยู่ที่68โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นปืนพกที่ยิงค่อนข้างแรงมากอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยอยู่ที่ปานกลางผมก็เป็นปืนที่ค่อนข้างโอเคในเรื่องของการใช้งานในส่วนดาเมจของตัวปืนผมในการยิงระยะใกล้ดาเมจสามารถทำได้ถ้ายิงตัวเนี่ยอยู่ที่70หน่วยยิงขาอยู่ที่ประมาณ70หน่วยเหมือนกันครับผมแล้วก็ยิงหัวเนี่ยอยู่ที่105หน่วยเท่ากับว่าในระยะใกล้เราสามารถยิงศัตรูตาได้ภายในวันช็อตเท่านั้นในกรณีที่ยิงโดนหัวและในการยิงระยะกลางถึงกึ่งๆระยะไกลนิดน้อยประมาณ20เมตรครับผมดาเมจของตัวปืนก็จะลดลงมานิดนึงก็คือถ้ายิงตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55ยิงแขนยิงขาผมก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ55เหมือนกันแต่เกิดว่ายิงหัวน่ะดาเมจจาก100ก็จะเหลือประมาณ82ครับผมก็ไม่สามารถยิงตายในวันช็อตได้นะในการยิงระยะกลางถึงกึ่งระยะไกลหรือถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมก็คือปืนพกนี้เนี่ยค่อนข้างแรงมากสามารถฆ่าศัตรูตายได้เพียงแค่กระสุน2นัดเท่านั้นครับผมถือว่าเป็นปืนพกที่ค่อนข้างมีดาเมจสูงเลยนะในส่วนความแม่นยำของตัวปืนนะผมในการยิงระยะใกล้เนี่ยตัวปืนแบบกดต่อเนื่องก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำดีไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ผมแต่เกิดว่ายิงในระยะที่เริ่มไกลขึ้นมากๆเนี่ยความแม่นยำของตัวปืนนะผมก็จะดรอปลงเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างแม่นยำและก็ดูคุ้มง่ายอยู่ในกรณีที่ถือแบบมือเดียวนะและนอกจากนั้นนะผมตัวปืนเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษก็คือในส่วนของตัวเปิร์กยังมีในส่วนของตัวเปิร์กอะคิมโบครับผมให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ด้วยโดยสำหรับวิธีการปลดล็อกของตัวเปิร์กอะคิมโบผมก็คือเราเนี่ยต้องทำการฆ่าศัตรูต่อเนื่อง3คนโดยที่เราไม่ตายด้วยปืน 0.50GS เนี่ยเป็นทั้งหมด20ครั้งด้วยกันตัวเปิร์กอะคิมโบก็จะปลดล็อกให้ทันทีแต่สำหรับใครผมที่เปิด 0.50GS มาแล้วผมในกล่องของ Nitto Legendary มาเนี่ยก็จะมี 0.50GS ที่เป็น Legendary เนี่ยพ่วงมาด้วยผมอันนี้ก็จะปลดล็อก Akimbo ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะในส่วนรูปแบบการยิงแบบ Akimbo ครับผมตัวปืนเนี่ยเราก็จะถือปืนพกคู่นั่นเองครับผมเป็น 0.50GS คู่ดาเมจของตัวปืนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถยิงแบบซูมสโคปได้เพราะฉะนั้นเปิดโอกาสในการยิงโดนของเราก็จะต่ำลงครับผมจากดาเมจเริ่มต้นเนี่ยกระสุน1เนี่ยนัดละประมาณ70กว่าๆก็จะเหลือเพียงแค่60เพราะว่าเวลาถืออะคิมโบเนี่ยดาเมจของตัวปืนเนี่ยมันจะดรอปลงมานิดนึงนะและก็ด้วยความสามารถพิเศษนะผมถึงแม้ว่าเราจะโดนลดดาเมจมาเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะว่าเรากดครั้งนึงเนี่ยกระสุนมันจะออก2ลูกครับผมถ้ากับว่าถ้าเกิดเรากดออก2ลูกเนี่ยแล้วโดนศัตรู2นัดเนี่ยคอนเฟิร์มว่าศัตรูเนี่ยก็จะตายแบบแน่นอน 100% เลยนั่นเองภายในวันช็อต1คลิกในส่วนของรูปแบบการปรับแต่งแบบ Akimbo ครับผมก็สามารถดูได้ตามนี้เลยผมปากกระบอกปืนใส่เป็นตัวโมโนเพิ่มตัวเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะการทำดาเมจตัวต่อมาเปิร์กก็เป็นตัว Akimbo อยู่แล้วผมอันนี้ค่อนข้างตายตัวนะเลเซอร์ใส่เป็นตัว MVP เพิ่มความแม่นยำเมื่อยิงแบบไม่เล็งแล้วก็ความเร็วในการยิงในขณะที่เราทำการวิ่งทิกเกอร์ใส่เป็นตัวเพิ่มอัตราการลั่นกระสุนเลยผมทำให้เราเนี่ยสามารถยิงได้แบบรัวๆใส่กระสุนแบบไม่หยุดยั้งและแมกกาซีนสำคัญมากเป็นไซส์ B ทำให้เรามีแมกกาซีนสูงสุดสำหรับข้อดีของบิลนี้ผมตัวปืนจะลั่นเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำในระดับหนึ่งเลยผมในการยิงระยะใกล้ถึงระยะกลางเนี่ยเราสามารถเบิร์สศัตรูเนี่ยตายได้แบบเร็วมากเลยผมเนี่ยสังเกตว่าดาเมจอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย60นัดครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆนะและในการยิงระยะกลางผมด้วยการถือแบบคิมโบเนี่ยก็เลยไม่ค่อยแนะนำในการยิงระยะกลางเท่าไหร่นะเพราะว่าความแม่นยำของเราเนี่ยจะดรอปลงมากเลยผมแต่ถามว่ายิงได้ไหมระยะกลางก็ยังยิงได้อยู่ผมแต่ว่าอาจจะต้องใช้ลูกกระสุนเนี่ยเยอะหน่อยในการยิงใส่ศัตรูนะขอเพียงแค่ให้โดน2นัดเนี่ยยังไงศัตรูก็ตายเหมือนกันนะในส่วนความสามารถในการใช้งานของตัวปืนนะผมเรียกได้ว่าตัวปืนเนี่ยในการยิงระยะใกล้ถึงกึ่งระยะกลางแบบนิดๆเนี่ยปืนโคตร OP ผมด้วยลูกกระสุนที่มันออก2ลูกและศัตรูตาย2นัดคือเรากดคลิกเดียวศัตรูตายทันทีเนี่ยเรียกได้ว่าศัตรูมากันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนซ้อนกันเนี่ยก็สามารถตายได้ภายในวันคลิกได้ผมเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ OP จะจัดเลยในแพทนี้นะแต่ถ้าว่าในเรื่องของความโกงเนี่ยมันก็จะโกงเฉพาะในกรณีที่ยิงในระยะใกล้มากๆเท่านั้นผมในการยิงระยะกลางเนี่ยถ้าเกิดเราเจอปืนอื่นที่เป็นปืนหลักยิงมาเนี่ยเราก็ยิงสู้ไม่ค่อยได้อยู่ดีนะจากความรู้สึกของพี่ลิงครับผมแต่ถามว่าปืนนี้เล่นสนุกไหมโหบอกเลยว่าเพลินมากเล่นด่านที่เป็นด่านแคบๆระยะประชิดประชิดเป็นหลักไม่เดินไกลเนี่ยคือบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนทางเลือกที่แอบ OP สุดๆเลยนะ
ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกในการเล่นนะผมโอ้โหแลมโบ้อ่ะใครวิ่งผ่านหน้าน่ะตายหมดครับผมระยะใกล้นะคือแบบวิ่งสวนหน้ากันแบบปุ๊บๆๆเนี่ยโดนยิงคลิกเดียวล่วงหมดล่วงหมดเลยนะปะเราไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นกันดีกว่าผมบอกเลยว่าใช้คู่กับเฟเน็ตนี่คือแบบดับเบิลอะคิมโบกับผมโคตรจัดขนาดไหนเนี่ยก็ลองดูผมตัวปืนเนี่ยมันออกแบบมาค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับกรณีที่เล่นด่านในระยะประชิดเป็นหลักครับผมถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่แบบระยะกลางอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะแต่เกิดเป็นด่านใกล้ๆเนี่ยคือแบบเก็บยิงแบบอีซี่ผมขอเพียงแค่ประชิดศัตรูให้ได้เนี่ยถ้าประชิดได้เมื่อไหร่ศัตรูก็แทบจะร้องครับผมบอกเลยว่าชุดเดียวดับเนี่ยแบบคือวิ่งผ่านหน้าแบบบึบผ่านหน้าบึบคือมันอันนี้คือหลังแตกมาเลยครับวิ่งมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับวิ่งผ่านหน้ามาวิ่งผ่านหน้ามาระยะไกลก็ยิงได้นะครับแต่ขอต้องไต่กระสุนเยอะนิดนึงเอาว่ะวิ่งยาวๆปืนเลื่อนนิดนึงครับผมโอเคเขาน่าจะเกิดข้างหลังอุตส่าห์วิ่งมากลับมาเกิดข้างหลังต่อเฟนเน็ตก็เฟนเน็ตมาดีครับเฟนเน็ตก็แตกได้นะครับเจอจุด50 GS Akimbo เข้าไปอุ้ยหันหลังทำไมแตกหลังก็มาโหบอกเลยว่าเพิ่นเป็นปืนที่เล่นยิงเพิ่นมากจริงๆขอแค่ประชิดได้เมื่อไหร่นี่ยิงใส่หน้าพังหมดเลยหน้าพังหมดอีกนิดนึงโอเคอุ้ยอยู่ไกลถอยก่อนใช้ของเล่นๆนิดนึงผมอุ้ยจะผ่านหน้าก็เสร็จไปอีกหนึ่งน่าจะมีอีกหนึ่งคนเอาหมอบทำไมอีกคนนึงยิงผ่านหน้ากระสุนหมดกระสุนหมดเอื้อขอบคุณเพื่อนที่ช่วยครับผมจังหวะนี้วิ่งรอบผ่านมาได้กด UAV อีกรอบนี่คือแบบเล่นแบบเดินคิวได้แบบอีซี่เลยนะอุ้ยสไลด์มาก็เสร็จไปดีครับอุ้ยเพื่อนรู้สึกว่าจะรอเก็บปืนอยู่ใช่ไหมชัวช่วงนี้เนี่ยเวลาถือก็จะมีคนแบบรอเก็บเยอะนิดหนึ่งยิงไปดีครับไปอีกหนึ่งอุ้ยตกใจก็เสร็จไปอีกหนึ่งอุ้ยมาอีกหนึ่งระยะใกล้ก็แบบเผาคนก็เสร็จหมดอันเนี้ยก็เสร็จเองหนึ่งโอเคก็ข้าวประมาณนี้ผมเป็นปืนที่ระยะใกล้เนี่ย OP มากเพราะว่าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยกดทีเดียวตายทันทีเลยนะเพราะว่ามันเบิร์ดกระสุนออก2นัดนะเอาล่ะกลับมาในช่วงต้นคลิปครับผมที่พี่ลิงบอกว่าจะแนะนำเทคนิคในการทำภารกิจปลดล็อกเจ้าปืนพก .50GS กันบ้างผมก็มาเริ่มกับเควสแรกกันเลยภารกิจแรกครับผมฆ่าผู้เล่น5คนด้วยอาวุธระยะประชิดเช่นมีดและขวานในโหมดของ MP ทั้งหมด5คนด้วยกันโดยส่วนของอาวุธที่เราสามารถใช้ได้ผมก็เป็นอาวุธประเภทอาวุธรองอาวุธเมรีก็จะเป็นพวกมีดอาวุธประชิดขวานแล้วก็ไม้เบสบอลในการฆ่านะก็ฆ่าให้ครบ5คนนะเควสที่2ฆ่าศัตรู10คนด้วยปืนพกในโหมดของ MP โดยในส่วนของปืนพวกผมก็จะประกอบไปด้วยปืน .50GS ปืน J358 แล้วก็ปืน MW11 อันนี้เนี่ยใช้ไหนก็ได้ผมแต่เกิดว่าเป็นตัวที่แนะนำก็ใช้เป็นตัว MW11 ใส่เป็นตัวลั่นเร็วก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะเควสที่3ฆ่าผู้เล่น10คนขณะที่เราเนี่ยใส่เปิร์กสีเขียวควิกฟิกโดยสำหรับเจ้าเปิร์กนี้ผมเราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้า C นั่นเองครับผมก็จะอยู่ในหน้าโหมดร้านค้า C อยู่ตรงหน้าของตัวเปิร์กโดยราคาในร้านค้า C ผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ซีผมหน้าตาของตัวเปิร์กเนี่ยก็คือเจ้าเปิร์กเข็มฉีดยาอันนี้นี่เองก็ใส่เปิร์กนี้ไปแล้วก็ฆ่าศัตรูให้ครบจำนวนที่กำหนดเอาไว้เควสถัดมากับฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน J358 ติดเลเซอร์อะไรก็ได้ในโหมดของ MBโดยสำหรับเงื่อนไขในเควสนี้ผมก็คือเราต้องใช้ปืนพก J358 ผมโดยการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยเราต้องติดอย่างน้อยเนี่ยกล้องเรเซอร์เข้าไปด้วยนะอย่างน้อย1ชิ้นกล้องตัวไหนก็ได้ผมถ้าเกิดว่าเป็นกล้องแนะนำเนี่ยก็แนะนำว่าใส่เป็นตัวเรดดอทปกติก็ได้นะเพราะว่ามันจะยิงง่ายหน่อยในการยิงระยะใกล้ถึงระยะกลางนั่นเองก็ใส่ตัวกล้องไปแล้วก็ยิงให้ครบจำนวนและเควสต่อมาฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน J358 ติดตั้งอุปกรณ์เพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นโดยคราวนี้ผมตัวเควสบังคับว่าใช้ J358 เหมือนเดิมแต่ว่าของแต่งของเราเนี่ยจะต้องใส่เพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นนะผมก็ถอดของแต่งให้หมดแล้วก็ใส่3ชิ้นโดยในส่วนของ3ชิ้นที่พี่ลิงแนะนำก็จะมีตามนี้เลยผมก็จะใส่ตัวเรเซอร์เพิ่มความแรงในการเล็งใส่เป็นตัวทิกเกอร์อัตราการลั่นสุนทำให้เรายิงเร็วขึ้นแล้วก็ใส่เป็นแมกกาซีนนะผมในส่วนของตัวเพิ่มระยะดาเมจหรือบางคนเนี่ยจะใส่เป็นตัวเพิ่มขนาดแมกกาซีนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะในเควสถัดมาผมได้ตาสัญลักษณ์แทงศัตรูข้างหลัง3ครั้งในโหมดของ MP โดยเงื่อนไขในการได้รับตานี้ผมก็คือเราต้องสังหารศัตรูโดยสังหารศัตรูจากข้างหลังเท่านั้นผมด้วยอาวุธระยะประชิดโดยวิธีการได้รับตานี้ผมก็คือให้เราเนี่ยหาศัตรูผมวิ่งเข้าไปข้างหลังสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์มีดขึ้นมาใช่ไหมก็กดไปเลยผมปึ๊บพอฟาร์มไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นเป็นตาสัญลักษณ์ Backstab เนี่ยขึ้นมาแล้วนั่นเองหรือถ้าเกิดอย่างนึงก็คือใช้มีดจ้วงข้างหลังอันนี้ก็ขึ้นตาสัญลักษณ์นี้ให้เหมือนกันนะ
โดยสำหรับคำแนะนำของผมก็คือถ้าเกิดว่าจะทำเควสนี้เนี่ยก็เลือกด่านที่เป็นระยะประชิดกับผมอย่างเช่นด่านเคชด่านชิปเมนต์1944หรือแม้กระทั่งด่านคิวเฮาก็ได้ผมที่เป็นด่านวิ่งกันปั๊บเดียวเจอหน้ากันเนี่ยมันจะทำแบ็กสเต็ปค่อนข้างง่ายนะแล้วก็จบด้วยเควสสุดท้ายผมกับค่าผู้เล่น20คนโดยใช้ปืนพกยิงหัวในโหมดของ MPโดยสำหรับปืนแนะนำที่ทำในควีนี้ผมก็แนะนำให้เป็นตัว J358 ผมสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องใส่ตัวเพิ่มระยะการทำดาเมจกับตัวดาเมจผมเราจะสามารถฆ่าศัตรูได้ภายในวันช็อตเมื่อยิงโดนหัวโดยเมื่อเราใส่ปืนพก J358ใส่กระสุนเพิ่มดาเมจไปปุ๊บเนี่ยจากตอนแรกยิงหัวมันจะอยู่ที่90พอใส่เพิ่มดาเมจไปปุ๊บดาเมจมันจะเพิ่มมาเป็น105ผมมันทำให้เราเนี่ยสามารถยิงศัตรูตายได้ในวันช็อตก็จะเหมาะสำหรับกรณีที่เราเนี่ยทำควีนี้พอดีเลยนั่นเองนะในส่วนของตัวด่านก็แนะนำว่าเลือกเป็นด่านระยะประชิดเหมือนเดิมนะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนพกใหม่.50GS ในรูปแบบของ Akimbo ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่โหดจริงกับผมระยะใกล้เนี่ยคือแบบยิงปุ๊บเดียวล่วงแน่นอนนะผมก็ถือว่าเป็นปืนที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นมันมากๆอีกกระบอกนึงเลยเล่มเบอร์เดิมสำหรับเพื่อนๆที่ได้ลองเล่นปืน.50GS กับ Akimbo เนี่ยมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกลิงก์กันได้นั่นเองนะและเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้ง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว